เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะสำหรับ MIUI เวอร์ชัน 12 จริงแล้วมันออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าสเต็ปกี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าณดุจป่วยจิตไปแป๊บหนึ่งนะคะซึมเศร้าบางๆคุณผู้ชมซึมเศร้าบางๆแต่ว่าในเมื่อทุกคนเรียกร้องแม้ว่ามันจะออกมานานแล้วก็จะจัดให้นะคะนี่คือ MIUI 12 หน้าตาเป็นอย่างไรมีลูกเล่นอะไรบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าผิดพลาดประการใดแฟนๆมีช่วยแก้ให้ด้วยนะจ๊ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับ MIUI เวอร์ชัน 12 ตัวนี้นะคะสิ่งที่มันดูเจ๋งมากเลยคือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแอนิเมชันต่างๆในตัวของการตั้งค่าหรือว่าอะไรต่างๆที่เราดูกันแอป Drawer นี่นั่นดูไปเซิร์ชมาเขาบอกว่ามันกลับมาตอนที่เป็นเวอร์ชัน 11 เนี่ยนั่นดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราใช้ MIUI กันเราก็จะปัดซ้ายปัดขวาไปเรื่อยจนกว่าเราเจอแอปพลิเคชันที่เราต้องการกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีแอป Drawer เนี่ยขึ้นมาให้เราเนี่ยเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบของ Android เวอร์ชัน 10 แล้วก็จะมีค้นหาแอปพลิเคชันนั้นอยู่ด้านล่างให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น genre คุณผู้ชมก็คือคล้ายๆกับเป็นประเภทต่างๆนะคะบางคนก็เรียกว่า categoryหรือบางคนก็เรียกว่า kind of applications อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแหละผู้ชมนะก็คือเป็นหมวดหมู่ไปความบันเทิงนะคะการถ่ายภาพเครื่องมือนะคะแล้วก็ข่าวและการอ่านข่าวช้อปปิ้งเกมส์ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นช่องเลยให้เราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวของแอป Drawer ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะชอบกันนะคะเพราะบางคนก็ขี้เกียจปัดไปปัดมาเหมือนกันนะคะรวมถึงด้านบนนี่ Control Center แบบใหม่มาให้เราใช้กันนะคะใน MIUI เวอร์ชันนี้บางก็ว่ามีความคล้ายคลึงกับ iOS นะคะอะไรที่เป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะบอกคล้ายคลึงกันไปหมดจริงๆแล้วก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจกันมาบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีคล้ายๆกับลูกศรเล็กๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถกดออกมาเพื่อที่จะตั้งค่าต่างๆนะคะแบบเป็นทางลัดที่รวดเร็วได้ด้วยนะคะหรือว่าเปิดไฟฉายกดจากปุ่มนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะเปิดบลูทูธเนี่ยจะเชื่อมต่อปุ๊บก็กดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธที่อยู่ในบริเวณนี้ได้เลยนั่นเองอันนี้ก็มันดูสะดวกสบายดีเหมือนกันนะคะการเพิ่มแสงลดแสงนะคะหน้าตาของแถบบาร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการปรับตั้งค่าแสงอัตโนมัติซึ่งเราจะปิดเขาไว้นะคะหรือใครอยากสแกน QR โค้ดอย่างรวดเร็วช่วงนี้มีไทยชนะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะเราก็กดจากตรงนี้ได้เหมือนกันด้านบนนะคะเราสามารถที่กดปุ่มคล้ายๆกับดินสอแล้วเราก็สามารถเอาปุ่มเปิดปิดเพิ่มเติมมาใช้ได้เช่นพวกนะคะโหมดโฟกัสหรือว่ารีโมทมีเองก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากตรงนี้นั่นเองในส่วนของดาร์กโหมดนะคะตัว MIUI เวอร์ชัน 12เขาก็บอกว่าเขาได้มีการอัปเกรดนะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นด้วยพอเรากดปุ๊บนะเจว่าด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนโทนเรียบร้อยแล้วโทนสีเทาที่เรากดมาเมื่อกี้นะคะก็คือโทนขาวดำนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนที่ทำให้เราเนี่ยใช้แบบขาวดำก็เหมาะกับคนที่อ่านอีบุ๊กต่างๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะบอกเฉยๆว่ามันมีหรือว่าเราจะเปิดเป็นตัวของโหมดมืดก็ได้นะคะหรือว่าดาร์กโหมดนั่นเองอ๋อนี่เป็นขาวดำได้แล้วยังเป็นดาร์กโหมดอีกเหรอเราต้องปิดสักอันนั่นแหละเนาะเราปิดโทนสีเทาก่อนเมื่อกี้นะดูกดโหมดสีเทานะผู้ชมแล้วก็เหมือนเอาออกไม่ได้ไม่รู้ยังไงพยายามแล้วนะมันกดไม่ได้เลยก็เลยปิดเปิดเครื่องใหม่นะคะแล้วก็มากดข้างบนอีกรอบนึงก็หายไปเผื่อใครไปกดเล่นเหมือนนะดุดนะแล้วหายมันมีวิธีออกใช่ไหมผู้ชมต้องบอกนะดุดนะมาดูดาร์กโหมดกันหน่อยดีกว่านะคะดาร์กโหมดเนี่ยทางด้านของ Xiaomi เองเนี่ยก็บอกว่าเขาได้มีการพัฒนาขึ้นมานะคะให้มีรูปแบบที่สวยงามมากขึ้นนั่นเองโอเคเรามาดูดาร์กโหมดกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยแอป Drawer ของเราเนี่ยก็เป็นสีดำสวยกว่าสีขาวเยอะเลยเนาะไหนดู Control Center ซิว่าเป็นสีดำแล้วสวยไหมดึงว่าก็คล้ายๆเดิมปะคล้ายๆนะคล้ายๆไหนดูตรงเซตติ้งซิว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะสวยงามด้วยแหละชอบนะชอบอยู่นะคะแต่ว่าสีดำนี่ค่อนข้างจะถ่ายยากนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนไฟกันนั้นมันอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะคะโดยรวมๆสวยงามดีนะคะแล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันที่รองรับตัวของดาร์กโหมดนะคะก็จะเปลี่ยนไปด้วยคือนี้มันจะค่อนข้างช้านิดนึงนะผู้ชมเพราะ Snapdragon 662นี่สำหรับดุดนี่คือแบบค่อนข้างช้ามากคือเป็นซีพียูแบบเริ่มต้นอย่างแท้จริงนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างช้าหน่อยเนาะแล้วเข้าตัวจัดการไฟล์แล้วคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเห็นตรงกันใช่ไหมเข้าตัวจัดการไฟล์แล้วมันก็กลายเป็นวันที่แบบเมื่อกี้เป็นนาฬิกาป่ะเนี่ยปัญหาคือหลายคนก็บอกว่าคือMIUI 12เนี่ยมันเป็นนาฬิกาได้ไงฉันเข้านี่ชัดๆนะคือหลายคนก็บอกว่ามันยังแบบค่อนข้างเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันยังมีบั๊กบ้องของมันอยู่อะคุณผู้ชมนะอะไรของเขาก็ไม่รู้อันนี้เรามาเข้าจากข้างในแทนคุณผู้ชมตัวจัดการไฟก็จะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้นั่นเองนะคะโอเค รับดูกันต่อเขาบอกว่าตัว MIUI 12 นี่มีการพัฒนาตัวของแอนิเมชันต่างๆนะคะเช่นสมมติเราเข้าเกี่ยวกับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วไปดูที่เก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนกับรูปแบบแอนิเมชันที่สวยงามขึ้นนะคะในรูปแบบประมาณนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ตัวเวอร์ชัน MIUI นะคะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 12.0.1 นะสำหรับณดุจเนี่ยณดุจว่ามันเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อะคือมันยังเป็นลอมที่ณดุจลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันมีบั๊กเยอะแล้วก็งงแงงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่ใช้แล้วไม่เจอเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นแรงๆหรือเปล่ารุ่นล่างๆจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นแอนิเมชันที่เมื่อกี้มันวิ่งเข้ามาไหมอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนในตัวของ recent application ของเราหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยเปิดมาแล้วนั้นเนี่ยก็มีลูกเล่นเหมือนกันลูกเล่นของเราตรงนี้นะคะผู้ชมอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะให้ตัวจัดการไฟล์เนี่ยมันกลายเป็นแอปพลิเคชันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแตะเขาค้างไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีให้เลือกเลยว่าคุณจะแบ่งหน้าจอก็คือตัวที่เป็นสี่เหลี่ยม2อันตรงนี้หรือว่าคุณอยากจะทำให้เป็น float app นะคะก็คือกดปุ๊บมันจะกลายเป็นหน้าต่างลอยๆแบบนี้เราก็ยังสามารถปักหางได้อันนี้ก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าจากตรงจุดนี้ได้เช่นกันนะพอเราจะเอาข้อออกนะครับผู้ชมเราก็จะแตะข้างบนเขานะคะซึ่งมันจะมีขีดอยู่แล้วก็ลากขึ้นนะคะตรงนี้ไปนี่นะคะก็จะหายไปนั่นเองเนาะโอเคนั่นก็คือตัวของ recent application นั่นเองอยากจะแบ่ง2หน้าจอสมมุติอยากจะแบ่งการตั้งค่าใช่ไหมก็กดปุ่มนี้ไว้ปุ๊บนะคะแล้วก็กดแบ่ง2หน้าจอเลยอันไหนที่มันทำ float app ได้ก็ทำอันไหนที่มันทำแบ่ง2จอได้มันก็จะทำแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบ่งหน้าจอแบบง่ายๆนั่นเองนะคะนี่คือแบ่งหน้าจอแบบง่ายๆคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าเขามีลูกเล่นอะไรอีกหนึ่งจุดที่เซี่ยมี่ค่อนข้างจะแข็งแรงหน่อยนะคะก็คือในตัวของการโคลนแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเราสามารถโคลนแอปพลิเคชันเนี่ยได้เยอะมากในขณะที่หลายๆ UI เนี่ยจะได้แค่ Facebook Line WhatsApp อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไป Twitter Instagram บ้างแต่ถ้าเป็น MIUI เนี่ยเราสามารถเลือกได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นแอป Lazada ทำ2อันก็ได้นะคะหรือจะทำ TikTok 2อันก็ได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดเลยนะคะของ MIUI ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบกันโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมแบบ2 ID จะชอบมากๆเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะคะนี่ก็คือการทำแอปพลิเคชันโคขึ้นมา Netflix 2อันไหมคือในรุ่นเนี่ยมันจะมี Lazada ขึ้นมา2อันแล้วเมื่อกี้ Netflix ก็ทำได้นะคะเกมก็ทำได้เหมือนกันนะนี่เป็นจุดแข็งก็เข้าไปทำได้ในโหมดของแอปโคลนเองนะต่อมาที่เขาโปรโมทหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวของ Super Wallpaper นะคะแต่ว่าอันนี้เวลาเราจะเปลี่ยน Wallpaper เนี่ยเราจีบนิ้วเขานะคะแล้วก็ไปที่คำว่าภาพพื้นหลังนั่นเองมันค่อนข้างช้าหน่อยนึงนะคะแล้วก็น่าดูเจออาการดองของคืนนี้เยอะเหมือนกันคือมันไม่ได้เร็วอ่ะพอ Snap 662ปุ๊บแล้วมันแบบยังไงก็ไม่รู้แต่สเปคมันอย่างที่บอกไปว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยตัวนี้มันคือเล่นมี9ทีนะด้วยราคาของเขาคือราคามันดีสเปคดีอยู่แล้วแต่ว่าตัว UI แล้วก็การใช้งานเนี่ยมันจะดูแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแหละอันนี้มี Live Wallpaper ต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถที่จะโหลดมาใช้งานได้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้เราดูก่อนว่าโอเคภาพจะประมาณนี้แล้วเราก็โหลดมาใช้ได้ซึ่งตัวเซี่ยมี่เองเนี่ยก็มี Wallpaper ดีๆนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ใครอยากจะซื้อเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบขายด้วยนั่นเองนะอีกหนึ่งอย่างอันนี้โปรโมทเอาไว้ในเว็บของ Xiaomi เองเลยนะคะก็คือการถ่ายรูปแบบ full screen ก็คือที่มันเป็นแบบอัตราส่วนที่มันเกิน 16:9 ไปนะคะก็คือถ่ายได้แบบเต็มจออันนี้น่าดูว่ามันหลายแบรนด์มันก็ทำได้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอเนาะที่ทำ full screen ได้แต่อันนี้ก็คือรูปถ่ายแบบ full screen แต่จริงหลายแบรนด์ก็มีไม่ใช่หรอนะโอเคก็ไม่รู้ว่ามีไอก่อนหน้านี้ไม่มีจริงเหรอคะตัวเนี้ยเพราะปกตินะดูเป็นคนถ่ายรูปเนี่ยจะใช้แค่4:3กับ16:9เป็นหลักก็แบบ full screen นี่ก็แทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งอย่างที่มีการโปรโมทมากๆนะคะก็คือการปกป้องความเป็นส่วนตัวหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะจัดการนะคะตัวของ permission ได้นั่นเองตรงนี้เนี่ยเซี่ยมี่ก็เคยมีข่าวเรื่องของการส่งข้อมูลไปใช่ไหมที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีนักพัฒนานะขออนุญาตอ้างอิงชื่อนะฮะคุณนายอาร์มเนี่ยเขาก็เช็คแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรนะคะงั้นก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรแบบนั้นนะอีกหนึ่งอย่างที่ดูเห็นเพิ่มมานะคะก็คือตัวของนี่เลยการแชร์แบบใกล้เคียงหรือว่า nearby device นั่นเองนะคะที่เราสามารถที่จะแชร์ไฟล์ของเรานะคะให้กับ Android หลายๆยี่ห้อได้ผ่านทางด้านของสิ่งที่เขาเรียกว่า WiFi Direct นะคะก็จะเร็วกว่า Bluetooth เนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะและนี่ก็คือ MIUI 12 นั่นเองนะคะโดยภาพรวมๆเนี่ยดูบอกตรงก่อนว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถ้าเล่นกับเครื่องที่มันแบบ ราคาไม่แพงแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันดูมีบั๊กเหมือนกันนะคะบ่อยๆอย่างเมื่อกี้เราก็เจอเนาะที่เราเห็นกันก็คือเข้าไฟล์ transfer แล้วยังเป็นนาฬิกาอยู่อ่ะตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะเมื่อกี้เราไปเข้าจากข้างในมามันก็อาจจะหายไปได้นะคะโดยรวมๆก็ลูกเล่นต่างๆก็ดูสวยงามขึ้นนะคะคือถ้ามันไปอยู่กับรุ่นที่มีราคาแพงหน่อยแล้วก็เร็วหน่อยเนี่ยน่าดูว่ามันน่าจะทำได้ดีมากๆยังไงเดี๋ยวต้องรอดูMi 11เนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังมาแรงแล้วคนให้ความสนใจมากๆและนี่คือ MIUI 12 นั่นเองนะคะใครที่ซื้อมาแล้วก็ลองปรับแต่งตามที่น่าดูเนี่ยบอกได้เลยนะคะจริงๆมันจะมีแอนิเมชันเพิ่มนิดหน่อยแหละแต่ว่าซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนักนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงสักเท่าไหร่โดยรวมๆก็ตกแต่งสวยงามกันแล้วก็อย่าลืมไปใช้คอนโทรลเซนเตอร์แบบใหม่ด้วยละกันเนาะเดี๋ยวทิ้งละกันเดี๋ยวหาไม่เจอกันใช่ไหมไปที่การตั้งค่านะวัยรุ่นแล้วไปที่คำว่าการแสดงผลหลังจากนั้นนะคะเลื่อนมาที่คำว่าศูนย์ควบคุมนะคะและแถบการแจ้งเตือนหลังจากนั้นเปิดที่คำว่าใช้ศูนย์ควบคุมใหม่นะคะหรือว่า new control center นั่นเองนะคะเราก็จะสามารถมี control center สวยๆแบบนี้เอาไว้ให้เรานั้นได้ใช้งานกันก็รออัปเดตต่อไปนะคะได้ข่าวว่ารุ่นต่อไปน่าจะชื่อว่า MIUI 12.5 ใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ล่ำลาไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ Xiaomi อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Step Geek ด้วยนะคะรอบหน้ามีอะไรมาสอนใช้งานอีกแน่นอนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย